มุนไพรตัวนี้เนาะสรรพคุณทางยาเนี่ยเยอะมากเลยแต่ไม่กล้ากินกันเคยได้ยินข้อมูลอย่างนี้ไหมถ้าได้ยินข้อมูลอย่างนี้จะมึนและงงมากเลยสาเหตุเพราะอะไรในโซเชียลมีข่าวเกี่ยวกับว่ากินสมุนไพรตัวนี้แล้วทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้กินอ่ะนะวันนี้พี่หมอจะมาแนะนำวิธีการกินที่ถูกต้องและปลอดภัยได้ผลแล้วดีกับท่านนะเพราะสมุนไพรตัวนี้มันดีจริงๆโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องใครที่มีปัญหาเรื่องน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยสมุนไพรตัวนี้สุดยอดยอดเลยสมุนไพรตัวนั้นคืออะไรมาดูกันเลยสมุนไพรตัวนั้นก็คือนี่ค่ะยังจำกันได้ไหมคะหนานเฉาเวยหรืออีกชื่อนึงเรียกว่าป่าช้าเหงาคนโบราณนี่เก่งมากนะเรียกป่าช้าเหงาหมายถึงว่าคนกินตัวนี้เราไม่ค่อยตายถูกไหมเนี่ยเขาจึงได้ชื่อว่าป่าช้าเหงามาดูวิธีการเลยที่กินแล้วทำให้ท่านปลอดภัยเขาทำกันยังไงนะท่านก็นำน้ำไปต้มนะนำน้ำเนี่ยไปต้ม1ขวดเล็กนะหลังจากนั้นท่านเลือกใบหนานเฉาเวยไปล้างให้สะอาดนะถ้าใบขนาดนี้ก็ใส่ไปสัก4ใบค่ะแต่ใบเท่าฝ่ามือมันในอย่างเงี้ยสัก4ใบแต่ถ้าใบใหญ่ๆเท่าฝ่ามือก็สัก 2-3 ใบนะใส่ไปต้มเมื่อเดือดแล้วต้มต่อ 3-5 นาทีทำไมถึงต้องต้มในการต้มเนี่ยเหมือนเป็นการทำให้ฤทธิ์ของยาในสมุนไพรตัวนี้มันอ่อนลงนะและท่านเอามาดื่มกินนี่ที่หมอต้มได้แล้วจะลิ้นให้ท่านดูนะเมื่อต้มเสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมน้ำก็จะออกเหลืองๆอย่างเงี้ยเมื่อกินไปก็จะขมๆนะแต่ขมก็ขมกินได้ไม่ลำบากอะค่ะท่านดื่มกินนะก่อนอาหารเช้าแก้วเย็นแก้วช่วง 4-5 วันแรกหรือ10วันแรกนะถ้ากินเช้าแก้วเย็นแก้วหลังจากนั้นลดปริมาณค่ะจากเช้าเย็นก็เหลือวันละแก้วไปสักอีก1อาทิตย์ก็ได้หลังจากนั้นอาการดังกล่าวมาเนาะไขมันเอ้ยน้ำตาลในเลือดของท่านมันก็จะลดต่ำลงแล้วท่านก็กินบ้างหยุดบ้างทำแค่นี้โอ้โหสมุนไพรตัวนี้มหัศจรรย์นะดีมากๆเลยสำหรับอาการที่กล่าวมาข้างต้นนี่วันนี้จึงแนะนำพวกท่านอย่าเพิ่งลืมค่ะอย่าเพิ่งลืมนะเฉาเว่ยทำตามคลิปนี้นะปลอดภัยหายห่วงเลยปัญหาเรื่องสุขภาพนะพี่บอกเน้นย้ำแล้วเน้นย้ำอีกนะมีความสำคัญกับท่านมากนะมีพี่นะหลายคนโทรเข้ามานะให้พี่หมอเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำเป็นโค้ชอะนะว่ามีอาการแสบอกร้อนอกนะแล้วก็พี่หมอได้ให้คำแนะนำไปนะอยู่ในระยะเวลาไม่นานนะก็หายดีนะจะยกตัวอย่างให้ท่านฟังสำหรับคนที่ว่าไม่รีบดูแลหรือดูแลไม่ถูกที่หรือไม่เป็นที่ถูกใจของท่านอะมีพี่อยู่คนนึงนะไอ้นี่นอกประเด็นนะโทรมาบอกว่ามีอาการแสบร้อนสวงอกนะหลังจากนั้นน่ะนานพอสมควรนะก็เป็นมะเร็งที่ลำไส้ไปผ่าตัดมะเร็งที่ลำไส้ออกไปแล้วก็คิดว่ามะเร็งนี้หายไปแล้วตรวจก็ไม่เจอทุกวันนี้ก็ไม่เจอแต่ไปตรวจล่าสุดเมื่อไม่นานเนี้ยไปพบจุดที่ตับกับปอดจุดดำๆอ่ะพี่เขาก็ตกใจนะจึงเป็นข้อคิดของคุณทั้งหลายเลยนะถ้ามีปัญหาเรื่องแสบร้อนสวงอกทั้งหลายนะคุณต้องรีบดูแลเพราะอาการพวกนี้มันหายยากนะสิ่งที่สำคัญคุณต้องมีโค้ชมีหมอส่วนตัวให้คุณอ่ะพี่หมอเนี่ยน่าจะเป็นคนแรกในประเทศไทยนะที่บอกมาเป็นหมอส่วนตัวหมอประจำตัวให้คุณในโลกโซเชียลเนี่ยด้วยระดับราคาเนี่ย 15,000 บาทสำหรับคลิปนี้นะเหลือแค่ 5,500 บาทแล้วข้อดีของการที่คุณมีหมอส่วนตัวข้อดีๆตรงไหนดีตรงที่ว่าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพตรงไหนคุณสามารถปรึกษาหารือโทรและสับพูดคุยแล้วก็พี่หมอก็จะให้คำแนะนำอย่างถูกต้องในการปฏิบัติตนทำให้คุณหายจากอาการดังกล่าวได้ภายในเวลาอันรวดเร็วละนี่แหละคือข้อมูลดีๆที่พี่หมอนำเสนอให้ท่านวันนี้นะติดต่อเนาะติดต่อพี่หมอไม่ยากนะ0972894916ด้วยความปรารถนาดีจากพี่หมอเป็นพัชระค่ะ